ไม่ทนออกโรงแทนผู้จัดการแพรวแสงทองซัดเดือดคนด่าเอาลูกมาหากินไม่ทนออกโรงแทนผู้จัดการแพรวแสงทองซัดเดือดคนด่าหมอลำสาวเอาลูกมาหากินแรงจนต้องปิดคอมเมนต์แนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเกิดเรื่องขึ้นมาทำอะไรก็ผิดหมดก้าวขาออกจากบ้านก็ผิดแล้วผู้จัดการส่วนตัวแพรวแสงทองสุดจะทนโพสต์ระบายพร้อมซัดเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กยุ้ยผู้จัดการแพรวท็อปไลน์หลังเจอชาวเน็ตเข้ามาด่าหมอลำสาวว่าเอาลูกมาหากินจนต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวโดยระบุว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนดราม่าเยอะด่าจนนิ่งลุยปิดคอมเมนต์ต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานาว่าแพรวเอาลูกมาหากินบ้างเอามาเรียกร้องความสนใจบ้างแกล้งทำดีเรียกคะแนนบ้างบางคนก็ว่าคือบอกให้คนเลี้ยงอยู่หลังเวทีเอาขึ้นมาหยังคนเลี้ยงมีคะแต่น้องบ่ยอมอยู่ร้องไห้อยากขึ้นบนเวทีกับแม่น้องมาก็จะขึ้นเวทีตลอดแต่ก่อนกระบอกเคยมีปัญหาดอกแต่ตอนนี้ทำอะไรก็ผิดข่อยถามแน่ขนาดข่อยบอแม่นผู้หญิงข่อยบอกเคยมีลูกยังเข้าใจคำว่าแม่กับลูกนางไม่ได้เพิ่งทำแต่นางทำมาตลอดตั้งแต่อุ้งท้องขึ้นเวทีจนคลอดถามแน่ว่าถ้าเป็นพวกเจ้าสี่มีความอดทนได้เหมือนนางไหมตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องกับว่านางอดทนมากโมเมนต์ลูกกับแม่บนเวทีน่ารักคุณแม่ลูกสองหุ่นดีน่ารักพอเกิดเรื่องมาเฮ็ดหยังกับผิดเบิดก้าวขาออกจากบ้านกับผิดแล้วนี้แหละเนาะเขาว่ามนุษย์ขี้เหม็นเห็นไผ่ล้มกระเหยียบทันทีเห็นคนสำเร็จก็ยินดีแต่ในใจก็แอบอิจฉาไม่มีใครที่เป็นแม่แล้วไม่รักลูกหรอกเขาฮักลูกแพงลูกปานหน่วยตาพุ้นหลักและเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเขาได้อย่างดีส่วนคนที่ดราม่ามาด่านางชีวิตเคยทำได้เหมือนนางไหมหรือครอบครัวมีปัญหาแล้วไม่เคยได้รับความอบอุ่นหยุดเถอะคะอย่ามาดราม่าฮอดลูกเขาอันไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านฉันรักนาริตะโตเกียวมากเหมือนลูกของฉันเองอะไรควรหยุดคือหยุดได้แล้วคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟแพรวๆนาริตะแอนโตเกียวขอบคุณที่มา FV ยุ้ยผู้จัดการแพรวๆท็อปไลน์ปารีณาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีส.ส.ในตำนานต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ประเทศการเมืองเอปารีณาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีไกรคุปส.ส.ในตำนานหล่อและโด่งดังมากในอดีตต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลเมื่อวันที่20เมษายน2567นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายทวีไกรคุปบิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีที่โรงพยาบาลสิริราชระบุว่าส.ส.ในตำนานคุณพ่อเป็นนักการเมืองที่หล่อมากและโด่งดังมากในอดีตโดยมีผลงานมากมายในพื้นที่และในหน้าสื่อต่างๆอ่านข่าวอาลัยทวีไกรคุปพ่อของเอ๋ปารีณาเสียชีวิตแล้วนางสาวปารีณาระบุต่อว่าคุณพ่อรักการพัฒนาและเกลียดการคอร์รัปชันเคยต่อสู้กับการคอร์รัปชันมามากมายจนได้รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลในอดีตและถึงแม้ปารีณาจะไม่ชอบทิมพิธาซึ่งตรงข้ามคุณพ่อทวีปารีณาก็เคารพความคิดเห็นคุณพ่อเสมอเพราะคุณพ่อรักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางสาวปารีณาระบุตีอนุภาพมุ่งมั่นเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าท็อป10 Adsen World Super Sport Yamaha Thailand Racing Team ยอดทีมแข่งไทยพร้อมเต็มร้อยลุยศึก World Super Sport Championship 2024สนาม3ที่ TT Circuit Adsen ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตีอนุภาพสามูลตั้งเป้าล่าท็อป10ขณะทีมเมทรุ่นน้องไอเดีย
กฤตพัฒน์เขื่อนคำหวังเดินหน้าเก็บประสบการณ์ยกระดับความเร็วก่อนชิงชัยสุดสัปดาห์นี้การแข่งขัน World Superbike Championship 2024 สนาม 3 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนนี้ที่ TT Circuit Assen ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นสนามที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทีมแข่งในการยกระดับผลงานตีอนุภาพซามูลนักบิดไทยและทีมเมทรุ่นน้องอย่างไอเดียกฤตพัฒน์เขื่อนคำพร้อมด้วยต้นสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเข้าร่วมการทดสอบแบบส่วนตัวที่แอดเซนเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุดสัปดาห์นี้และได้ข้อมูลที่น่าพอใจกับการแข่งขันแทร็กฝนโดยล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้เดินทางถึงTT Circuitแอดเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ตีอนุภาพและไอเดียกฤตพัฒน์ได้ลงเดินสำรวจแทร็กเพื่อเช็คความพร้อมด้านต่างๆตีอนุภาพเจ้าของรถแข่งหมายเลข51กล่าวว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำการทดสอบแบบส่วนตัวที่นี่แต่โชคไม่ดีที่ฝนตกตลอดทำให้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับแทร็กแห้งเป็นงานหลักที่เราต้องทำเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับสุดสัปดาห์นี้แต่จากพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีฝนตกในวันศุกร์และเสาร์ซึ่งอาจส่งผลดีต่อเราเพราะในการทดสอบแทร็กฝนผมทำเวลาเป็นอันดับหนึ่งส่วนไอเดียจบที่3ผมยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมคือการจบในอันดับท็อป10ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแทร็กแห้งหรือเปียกดังนั้นเราจะทำสุดความสามารถเพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนชาวไทยครับตีอนุภาพเผยด้านไอเดียกฤตพัฒน์ดาวรุ่งเจ้าของหมายเลข39เปิดเผยว่าหลังผ่าน2สนามแรกกับ World Super Sport ผมเองได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งทำให้ยกระดับความเร็วและปรับตัวได้ดีขึ้นส่วนในสนามนี้ที่แอดเซนผมเคยทำได้ดีกับการแข่งขัน R3 Blue Crew ในปีที่ผ่านมาแต่ด้วยคาแรคเตอร์รถที่ต่างกันมากทำให้ต้องพยายามเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในทุกครั้งที่ลงสนามฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ผมและยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมทุกคนด้วยครับทั้งนี้ตีอนุภาพและไอเดียกฤตพัฒน์มีคิวลงซ้อมครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่19เมษายนนี้ก่อนจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในคืนวันเดียวกันจากนั้นจะดวลความเร็วเรสแรกในวันเสาร์ที่วันที่20เมษายนนี้20:15 นตามเวลาประเทศไทยส่วนเรสที่2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่21เมษายนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันถ่ายทอดสดทาง SPO TV